Mission to the Moon Podcast brought to you by สสิมูสเมลโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนคุมมันนานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Executive Summary นะฮะจริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้มันสำคัญกว่าสมัยก่อนอีกเพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยมีเวลาอ่านอะไรสั้นลงเพราะมันมีคอนเทนต์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยลักษณะทางสังคมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิกับเรื่องต่างๆสั้นลงด้วยจริงๆอันนี้สังเกตตัวเองแล้วก็คุยกับคนหลายๆคนที่ผมเจอนะครับเพราะฉะนั้น executive summary ซึ่งเวลาเรามักจะเห็นในบริบทของธุรกิจก็มีหลายบริบทเช่นขอฟันดิ้งนะครับขอทำโปรเจกต์ใหม่เสนอไอเดียการอาจจะ reorganization คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะเชิงที่มันมีจะกล่าวได้ว่ามีจุดเริ่มต้นมีจุดวัดมีจุดสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดก็จะมีจุดวัดอะไรบางอย่างที่บอกได้ว่าจะไปหรือไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆ executive summary มีใช้ในทุกเรื่องนะคืออะไรก็ตามที่เป็นการเขียนพูดถึงงานวิจัยก็มี executive summary นะครับงานทางวิชาการก็มี executive summary นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอพูดในบริบทของการเขียน executive summary ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อนละกันนะครับผมเอาโครงของเรื่องวันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยมาจากบทความใน INC ชื่อ How to Write an Executive Summary นะครับคืออันดับแรกเลยเนี่ยความสำคัญอันหนึ่งที่เป็น mindset เลยละกันผมใช้คำนี้นะครับในการเขียน Executive Summary เนี่ยคือเราทำยังไงก็ได้ให้คนต้องไม่เบื่อคือมันไม่ได้ยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนจะต้องไม่เบื่อให้ได้นะครับ mindset อันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำให้คนตื่นเต้นมากๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นิยายเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นจะต้องตื่นเต้นแต่ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่เบื่อนะครับเรามาคุยกันในดีเทลว่าเราจะเขียนกันได้ยังไงดีบ้างนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยความสำคัญมากๆของ executive summary ที่ผู้เขียนจะต้องนึกถึงตลอดเวลาเนี่ยก็คือว่าทำไมคนอ่านถึงต้องอ่านเรื่องนี้ทำไมก็คือ why เนี่ยนะครับทำไมคนอ่านถึงต้องอ่านเรื่องนี้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยที่บอกว่าจำเป็นมากเนี่ยเพราะว่าบางทีเราเขียนสรุปแล้วเนี่ยเราใส่เรื่องที่เราอยากจะพูดลงไปซึ่งคนฟังเขาอาจจะไม่ได้อยากฟังนะฮะคนฟังคนไม่ใช่คนฟังคนอ่านเนี่ยเขาอยากอ่านในสิ่งที่เขารู้เขาอ่านไปแล้วเขาอ่านไปทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นตอบคำถามที่หนึ่งก่อนให้ได้เลยว่า why นะฮะเราจะให้คนอ่านเนี่ยอ่านทำไมนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่ว่า executive summary เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่อ่านจะเป็นคนที่เวลาน้อยมากนะครับอาจจะเป็นผู้จัดการกองทุนอาจจะเป็น CEO อาจจะเป็นผู้บริหารอาจจะเป็นคณะกรรมการอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่คนพวกนี้เนี่ยมีเวลาจำกัดมากนะฮะแล้วแน่นอนเขาไม่อยากอ่านอะไรยาวๆนี่คือที่มาของคำว่า executive summary เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าเรากำลังพยายามสรุปใจความสำคัญนะครับโดยทำให้เขาไม่เบื่อไปซะก่อนในพื้นที่หรือตัวอักษรที่จำกัดมากๆนะฮะทีนี้เรามาเริ่มแงะกันทีละส่วนเลยความสำคัญลำดับที่หนึ่งคือย่อหน้าแรกนะฮะทำไมถึงสำคัญย่อหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บอกเลยว่าคนที่จะอ่านเนี่ยเขาจะตั้งใจอ่านมันจนจบหรือเปล่าคือ executive summary ปกติมันไม่ยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็น่าจะอ่านจบแหละแต่เขาตั้งใจอ่านหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วความตั้งใจของคนที่อ่านจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของย่อหน้าแรกเป็นอย่างมากนะฮะย่อหน้าแรกควรจะมีอะไรนะครับย่อหน้าแรกเนี่ยสมมติว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรแต่สมมติคุณจะไปขอฟันดิ้งคุณเป็นสตาร์ทอัพคุณจะไปขอฟันดิ้งย่อหน้าแรกเนี่ยคุณต้องบอกก่อนว่าบริษัทคุณทำอะไรนะฮะไม่มีหลายคนคิดว่าต้องเปิดด้วยการตื่นเต้นหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดมาด้วยการตื่นเต้นการเปรียบเทียบไม่มันต้องเกิดมาด้วยโค้ดของคนดังอะไรไม่ต้องบอกว่าทําอะไรนะฮะย่อหน้าแรกทําอะไรใจความสําคัญทําอะไรและจะมาทําอะไรในเรื่องนี้คือเอกสารชุดเนี้ยกําลังพยายามจะบอกอะไรกับเราอยู่อันที่2คือตัวโครงเรื่องนะครับตัวโครงเรื่องเนี่ยนะฮะเราก็นึกว่าเวลาเราจะนำเสนอเนี่ยนะครับ
ือ executive summary เนี่ยจริงๆถ้าเอากันตามมันก็ไม่ได้มีตำราอะไรเป็นตัววัดชัดเจนแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมี1ถึง4หน้าเป็นอย่างมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง executive summary 4หน้าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำกันเนี่ยจะประมาณหน้าเดียวเพราะฉะนั้นใจความสำคัญต้องสั้นกระชับอย่ามีศัพท์ฟุ่มเฟือยโดยเด็ดขาดนะครับศัพท์ฟุ่มเฟือยพวก adjective ต่างๆที่เข้ามาเสริมเติมแต่งอะไรให้มันดูใหญ่โตเวอร์วังเออใครไม่ต้องนะฮะเอาตรงประเด็นถ้าช่วงไหนมันมีไอเดียที่มันค่อนข้างเยอะกลัวว่าคนอ่านจะสับสนใช้ bullet point ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในบางช่วงของเรื่องนะฮะแล้วก็พออยู่ในเรื่องโครงเรื่องอย่างเงี้ยโครงเรื่องของทั้ง executive summary เนี่ยมันควรจะเป็น version หรือการเรียงโครงเรื่องเทียบกับตัว business plan ฉบับใหญ่ที่คุณอาจจะมี300หน้าเนี่ยนะ executive summary ของคุณเนี่ยควรจะมีโครงเรื่องเหมือนกันนะฮะเช่นคุณทำอะไรสมมุติคุณไปขอเงิน investor บริษัทคุณทำอะไรอันที่2ปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้เนี่ยคืออะไรอันที่3จะแก้ยังไงอันที่4ทำไมถึงต้องแก้ตอนนี้นะครับเรื่องเวลานี่สำคัญมากเลยนะหลายคนไม่ค่อยได้นึกถึงประเด็นนี้คำว่าทำไมถึงต้องแก้ตอนนี้หรือว่า why now เนี่ยนะฮะมันทำให้ executive summary ฉบับนี้รวมถึง report ที่มันแนบท้ายมาด้วยอีก50หน้า100หน้าเนี่ยมีความด่วนขึ้นมาทันทีเพราะมันมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามันไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องคนก็อาจจะมีโอกาสที่เดี๋ยวไว้ก่อนละกันแต่ถ้าเกิดมันมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องชัดเจนนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยมันมิติของเวลาต้องมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องชัดเน้นให้ชัดว่ามิติของเวลาเนี่ยคืออะไรนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณอาจจะยังใส่ข้อมูลต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญได้เช่นถ้าคุณพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่คุณจะใช้ก็ใส่เข้าไปคุณพูดถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพที่คุณจะใช้ก็ใส่เข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรที่มันแบบพิเศษที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคนะแต่มันเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญและพิเศษมากก็ใส่เข้าไปนะครับพวกกราฟเกิร์ฟอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเอาไปใส่ไว้ข้างหลังข้อมูลละเอียดมาแบบเป็นแถบๆตาราง Excel 30เป็นทัดอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะเอาไปใส่ข้างหลังอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของโทนคือวิธีการเลือกใช้คำศัพท์ลักษณะนะฮะมันจะมีอยู่หลายโทนที่เลือกใช้ได้นะครับ professional 100% เลยก็ได้แบบ professional จริงๆเลยก็คือศัพท์นี่เป๊ะทุกคำอันนี้จะเป็นลักษณะของเรื่องเชิงกฎหมายนะฮะสมมุติเรากำลังพูดถึงหัวข้อเรื่องคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่เราจะต้องพิจารณาอันนี้ตัวโทนมันอาจจะต้องดูเป็นทางการนะจะมีความแข็งนะตรงไปตรงมานิดหนึ่งแต่ก็ยังต้องคือคนอ่านก็คือต้องเฟรนลี่กับคนอ่านนะครับอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นศัพท์ทางกฎหมายที่มันยากมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องอธิบายหน่อยเพราะคนอ่านอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายเท่าคนเขียนในเชิงของถ้าไปขอเงินโปรเจกต์ใหม่ๆความเข้มข้นเรื่องของภาษาอาจจะลดลงได้นิดหน่อยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเขียนแบบตลกปกฮานะฮะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าโอเคมันอาจจะมีพาร์ทที่อาจจะยังจับต้องไม่ได้เหมือนกันนะฮะเช่นพูดถึงเรื่องของวิชั่นพูดถึงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยคือคำว่านิดหน่อยคือพูดวิชั่นเยอะได้แต่ว่าความเล่นอะความอินฟอร์มอลเนี่ยมีนิดหน่อยได้นะครับแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เยอะเกินไปสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเขียนไงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องอ่านแล้วเป็น professional โทนมันอาจจะเล่นนิดหนึ่งหรือเป็นทางการนิดหนึ่งได้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็น professional document ชัดเจนตรงประเด็นไม่กำกวมไม่ใช้ศัพท์ฟุ่มเฟือยอันนึงที่แนะนำก็คือพยายามใช้คำว่าเราแทนที่จะใช้คำว่าบริษัทสมมตินะครับสมมติว่าเราไปขอเงินเนี่ยใช้คำว่าเราแทนตัวบริษัทเนี่ยจะดีกว่ามันจะทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะconnect เรื่องนี้ตรงมากับตัวเราได้เลยมันไม่มีเหมือนกับบุคคลที่3เข้ามากั้นนะฮะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างมากเพราะ
คนจะมีความคิดแบบนี้ครับขนาด executive สมมุตินะสะกดผิดเงี้ยขนาด executive summary ยังสะกดผิดแล้วจะมีปัญญาทําอย่างอื่นให้ถูกหรืออะไรแบบนี้นึกออกมั้ยฮะมันจะมีความคิดประมาณนี้อยู่เพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยต้องระวังตรวจสอบ proofread แล้ว proofread อีกนะครับมาพูดถึงความยาวกันบ้างแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า summary เพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะยาวมากนะครับโดยปกตินะฮะเราใช้ความยาวกัน1หน้าถึง2หน้านะฮะเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันมีบางกรณีที่ยาวได้ถึง4หน้าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะต้องเป็นอะไรที่มีคือขนาดของเรื่องมันต้องใหญ่แล้วก็มีขั้นตอนเยอะส่วนใหญ่มันถึงจะยาวได้นะฮะและขั้นตอนนั้นไม่สามารถที่จะข้ามโดยไม่ขั้นตอนนั้นข้ามแล้วอีกขั้นตอนนึงไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยมันจะยาวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราจะเขียนแต่ถ้าเกิดเรื่องเรามันมีแค่ประเด็นเดียวเช่นเรากำลังมองหานักลงทุนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะคืออันนี้มันก็อย่าให้มันยาวจนเกินไปนักนะฮะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเขาบอกว่าไอ้ศัพท์ประเภท groundbreaking first time in the world หรือว่าแบบ world class อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องใช้เพราะว่านักลงทุนเขาได้ยินคำพวกนี้ทุกวันนะฮะคือมันกลายเป็นคำที่ฟังแล้วมันไม่ลื่นหัวซะเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงคำพวกนี้ไม่ต้องอวยหรือชมตัวเองจนเกินเหตุเอาแบบปกตินะครับแล้วก็พยายามควบคุมระยะหรือว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยไม่ให้เล็กจนเกินไปด้วยหลายคนบอกว่าเอาให้เขียนหน้าเดียวใช่ไหมได้นะฮะเอาฟอนต์8อะไรเงี้ยไม่ดีคือตัวอักษรมาตรฐานนะครับมันเป็นตัวอักษรที่อ่านแล้วสบายตาคือเราต้องคิดด้วยว่านี่คือการนำเสนอข้อมูลในเชิงตรรกะก็จริงแต่มันมีพาร์ทของความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยเสมอฮะคุณลองคิดดูฟอนต์8แล้วก็ติดกันไปหมดพื้นๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่อยากอ่านถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ด้วยนะครับสุดท้าย Executive Summary เป็นทักษะนะครับซึ่งสำคัญมากๆกว่าที่หลายคนจะให้เวลากับมันฮะจริงๆมันก็คือทักษะการเขียนชนิดนึงนะครับผมก็เลยอยากจะในฐานะที่ได้มีโอกาสอ่าน Executive Summary เยอะผมอยากจะบอกว่า Executive Summary ที่เขียนดีๆเนี่ยมันมีผลจริงนะฮะต่อการตัดสินใจด้วยเหตุผลที่ว่าบางทีเราไม่ได้อ่านเรื่องทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่ามันมีโอกาสเยอะมากเลยที่หลายคนจะอ่าน Executive Summary ของคุณจบแล้วตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเลยเช่นปัดตกไปเลยหรือนัดคุณมาเจอเลยตอนเขานัดคุณมาเจอนี่คือโอกาสทองสมมติคุณไปขอเงินไปขอเขาไม่ใช่ไปขอเงินลงทุนเนี่ยเราต้องการการเราไม่ได้หวังว่าเขาจะลงทุนทันทีที่อ่าน Executive Summary จบนะมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากแต่เราหวังว่าเขาจะเชิญเราเข้าไปพบนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่า executive primary กระดาษแผ่นเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by แป้งพับสสิมูสเมลโล